ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอเมเดียชาแนลที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์เช่นเดิมค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับท่านผู้ชมหลายๆคนที่ถูกหวยของอาจารย์ตายไปนะคะโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนของอาจารย์ดาวนำโชคค่ะอาจารย์ให้95ไปในกลุ่มนะคะก็ดีใจด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปนู่นไปถึงไหนกันเรามาแนะนำตัวก่อนสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์ตายนะคะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาวังขุนนนท์และชมรมอาสมเจษดานะคะสอนวิชา24ถอดรหัสนะคะในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะเริ่มเปิดคอร์สใหม่นะคะศุกร์แรกของเดือนมิถุนายนนะคะจะเปิดคอร์สใหม่นะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเอาวันเดือนปีเกิดมาบวกลบคูณหารออกมาเป็นรหัสและบวกกับผนวกกับคำว่า7ตัว9ฐานเข้าไปร่วมด้วยบอกได้เลยนะคะว่าแม่นมากๆนะคะเป็นวิชาที่หาเรียนยากแล้วก็ไม่มีใครเรียนบอกได้เลยว่ามันแม่นจริงๆค่ะนะคะคุณลองมานั่งฟังดูก่อนก็ได้นะคะเนาะไม่ง่ายมากค่ะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากสำหรับอาจารย์ตายนะคะเพราะอาจารย์ตายไม่เคยทำเรื่องง่ายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะคะชอบทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายดังนั้นเรื่องง่ายๆหมูสำหรับอาจารย์ตายแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็วิชารอบบ่ายของวันศุกร์อาจารย์จะสอนวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรมาจึงเป็นอย่างนี้นะคะทำไมถึงมีหนี้สินล้นพ้นตัวทำไมเล่นหวยไม่เคยจะถูกทำไมสามีถึงนอกใจเราทำไมพ่อแม่ไม่รักทำไมพ่อแม่ทอดทิ้งเราทำไมสารพัดปัญหาค่ะหนี้สินล้นพ้นตัวทำไมกิจการถึงเจ๊งอะไรนี้แล้วเราจะเตือนค่ะว่าช่วงนี้คุณเกิดปัญหาเรื่องนี้นะคุณต้องระวังเรื่องนี้นะคะไม่งั้นปัญหาเยอะแล้วคุณก็ต้องมานั่งตามแก้ตามเช็คเขาบอกว่าการดูดวงคือการตั้งรับกับปัญหาดวงดีให้ไขว่คว้าดวงไม่ดีให้หาทางต้อนตั้งรับกับมันเหมือนกับเราเจอยาพิษนะคะเราเจอยาพิษเข้ามาแล้วเรารู้ว่าเนี่ยคือยาพิษนะคะรู้ว่ามันคือยาพิษเราเห็นแล้วมันคือยาพิษถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ตายถูกต้องไหมแต่ถามว่าคุณจะเจอยาพิษไหมเจอค่ะดังนั้นเหมือนกันค่ะการดูดวงเหมือนกันให้รู้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นเองและทำตามอย่าไปตามดวงนะคะถ้าดวงจังหวะที่มันไม่ดีเนาะรู้อยู่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อยู่ในบ้านสิถามว่าคุณเจออุบัติเหตุไหมเจอค่ะอย่างเก่งก็แค่หกล้มหรือลื่นล้มมาเลยแค่นี้ค่ะมันก็อาจจะไม่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะประมาณนั้นเลยนะส่วนอีกวิชาหนึ่งวันอาทิตย์นะคะที่อาจารย์เปิดสอนก็คือวิชา24ถอดรหัสเช่นกันและรอบบ่ายอาจารย์สอน7ตัว9ฐานสำหรับท่านที่ต้องการปูพื้นฐานในเรื่องของ7ตัวอาจารย์สอนตั้งแต่เบสิกเลยอาทิตย์คือเลข1อาทิตย์หมายถึงอะไรตำนานชาติเวรคืออะไรสอนพื้นฐานจนกระทั่งคุณสามารถพยากรณ์ได้นะคะในวันอาทิตย์นะคะเริ่มอาทิตย์เดือนกรกฎาคมนะคะอาทิตย์นี้อาจารย์ขอหยุด1เดือนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเหลือเพราะว่าวันที่9อาจารย์จะไปทำบุญกับลูกศิษย์ลูกหานะคะที่ลำปางนะคะแล้วก็อีกอาทิตย์นึงก็จะไปเชียงใหม่อีกดังนั้นอาทิตย์นี้อาจารย์ก็เลยขอหยุดละกันแล้วไปเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมแล้วเราจะได้ไปร่วมบุญกันนะคะเนาะแต่ก่อนอื่นจะเข้าเนื้อหากันนะคะก็คงต้องขอความเมตตาจากท่านผู้ชมนะคะรักเราชอบเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้างๆติดตามจะมีคำกดติดตามปุ๊บระฆังก็จะขึ้นกดระฆังซ้ำซะอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสของมันนะคะประมาณนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าเอ๊ะสองสาวอีก2คนไปไหนเดี๋ยวแกจะมาออกเองตามหลังนะคะประมาณนั้นเพราะว่าคลิปที่แล้วอาจารย์เปิดตัวให้กับลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ได้ผู้ช่วยของอาจารย์เนี่ยได้มีการพัฒนาของตัวเองเกิดขึ้นต่อไปนะคะใครเป็นลูกศิษย์หรือลูกหาของอาจารย์ก็จะพยายามผลักดันให้โด่งดังกันขึ้นมาเหมือนกับอาจารย์ด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะก็เราเข้ามาในราศีของราศีเมษกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าในราศีเมษเจ้าชะตาเป็นสแตงซึ่งหมายความว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเขาบอกว่าคนที่เกิดคนที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะสามารถใช้มัธยุรุษวาจาสามารถใช้คำพูดของตัวเองเนี่ยในการเกลี้ยกล่อมหรือใช้การบริหารจัดการปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้ด้วยดีนะคะเป็นคนเก่งเป็นหญิงเก่งเป็นคนมีความสามารถเลิศค่ะนะคะประมาณนี้ถามว่า
การงานเป็นอย่างไรช่วงนี้เอาอยู่ค่ะนะคะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทำนู่นทำนี่ได้และทุกคนก็ยอมรับในความสามารถของเธอเธอเป็นคนมีเส้นมีลังสังหรณ์แม่นด้วยนะคะสามารถคาดคะเนอะไรมักจะไม่เคยพลาดด้วยเหมือนกันนะคะเป็นคนมีเส้นพิเศษนั่นนะคะคนเกิดราศีเมษไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของการงานการงานช่วงนี้ก็แก้ไขปัญหาได้สามารถทำได้แล้วก็จะได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ในการทำงานในสิ่งที่ไม่คาดฝันด้วยเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของการเงินถือว่าเลิศค่ะจะได้เงินทองจะได้มาจากความสามารถของเธอเองถ้าถามว่าในเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าโชคลาภดีค่ะนะคะมีสิทธิ์เรื่องของการที่จะได้โชคลาภแบบฟุกๆได้ไหมได้ค่ะหรือปฏิหาริย์กับเธอได้ไหมได้เช่นกันค่ะราศีเมษถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะและโดยเฉพาะราศีเมษโดดเด่นมากมากเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการงานจะได้รับมอบหมายการงานโดดเด่นจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไหมได้ค่ะก็ยินดีกับคนราศีเมษด้วยนะคะราศีเมษอาจารย์จัดให้เลยค่ะสำหรับโชคลาภคนราศีเมษ93ค่ะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆเลยนะคะนะส่วนราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภเนี่ยได้9ถ้วยนะคะช่วงนี้ทำอะไรก็จะต้องระวังหน่อยนิดนึงเนาะนะคะก็ให้ระวังหน่อยทำอะไรต้องรอบคอบนิดนึงจะเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาได้ง่ายอาจจะเกิดการท้อแท้ท้อถอยได้นะคะจากความทิฏฐิของตัวเองได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะอาจจะเป็นช่วงของเบื่อหน่ายเซ็งอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากโยกย้ายอะไรก็ว่าไปนะคะดังนั้นไพ่ใบนี้สิ่งที่อาจารย์จะต้องเตือนก็คืออย่าคิดเยอะนะคะให้รอบคอบให้ระมัดระวังตัวเองให้มากๆนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการงานนะคะการงานเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อาจจะเบื่ออาจจะอยากจะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานหรือถูกการเบียดอิจฉาริษยาได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะทำให้ตัวเองเกิดความท้อแท้ได้สู้ๆนะคะรับรองว่าปัญหามันมีไว้พุ่งชนปัญหามีไว้ให้แก้ค่ะนะคะไม่ใช่เดินหนีเนาะส่วนเรื่องของการเงินการเงินเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้อาจจะเงินมันเหมือนกับคุณไม่ค่อยได้ยึดติดในเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่นะคะมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช่แต่มันเป็นปัญหาของเรื่องของศักดิ์ศรีมากกว่าดังนั้นคุณจึงเป็นคนลักษณะของคนไม่มีไม่ง้อไม่ขออันแน่นะคะประมาณนั้นเลยส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภในราศีพฤษภถามว่าดีไหมนะคะราศีพฤษภก็ช่วงนี้อย่าเล่นเยอะก็แล้วกันนะคะคุณอาจจะทิ้งตัวสำคัญของคุณออกไปก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นเล่นล่างขึ้นบนเล่นบนลงล่างเฉียดไปเฉียดมาเล่นแล้วไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเลขหมายนี้นะคะ64ค่ะดูซิว่าราศีพฤษภจะมีโชคลาภไหมนะคะส่วนราศีมิถุนนะคะได้ไพ่4เหรียญค่ะนะคะเขาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนนิสัยที่ค่อนข้างจะคิดเยอะน้อยได้ไหมคิดเยอะได้ไหมได้นะคะขนาดคุณบอกว่าฉันคิดเยอะแล้วนะฉันระวังตัวเองมากถึงที่สุดแล้วสุดท้ายเป็นยังไงคะก็ไม่ไหวโดนเขารังแกได้เหมือนกันนะคะ4เหรียญจึงบอกว่าช่วงเนี้ยอย่าเข้าสังคมให้เยอะแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะทำให้คุณสูญเสียเงินได้ถูกหลอกได้ง่ายด้วยนะคะเป็นช่วงของการใช้เงินต้องระมัดระวังรอบคอบนิดนึงนะคะประหยัดหน่อยประมาณนั้นนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการงานช่วงนี้งานอาจจะน้อยลงนะคะก็ต้องระมัดระวังเตรียมวางแผนให้กับคนในราศีมิถุนให้ดีๆนะคะโดยอาจจะไปหาลูกค้าเพิ่มเติมหรือหาอะไรใหม่ๆเข้ามาทำเพิ่มรายได้การเงินของคุณเข้ามาได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะส่วนของคนที่เกิดในราศีมิถุนนี้นะคะในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรช่วงนี้มันเหมือนกับไม่เคยเข้าใจกันดีนะอาจจะเป็นลักษณะของความน้อยเนื้อต่ำใจน้อยอกน้อยใจเธอไม่เข้าใจฉันเลยนู่นนี่นั่นเช่นชวนเธอไปนู่นเธอก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับจูนทัศนคติเข้าหากันคุยกันดีๆนะคะรับรองแต่ถึงขั้นท้าเลิกท้ายยามันยังไม่ถึงค่ะนะคะก็แค่ของความน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีเวลาให้ฉันเลยอะไรก็ว่าไปนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภก็แนะนำว่าอย่าเล่นเยอะแล้วกันนะคะในราศีมิถุนนะคะเลขของราศีมิถุนคือ45ค่ะลองดูนะคะว่า45จะเป็นตัวปลดหนี้ให้กับคนราศีมิถุนหรือไม่นะคะแล้วติดตามกันค่ะส่วนในราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎได้คิงถือถ้วยก็บอกว่าคนราศีกรกฎถือว่าเลิศค่ะนะคะช่วงนี้การงานกำลังโดดเด่นได้รับการยอมรับจากสังคมนะคะมีการปรับ
ปลี่ยนหน้าที่การงานหรือได้การขยับขยายดีขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินก็บอกว่าเลิศค่ะนะคะความสุขของคุณกำลังมาแล้วนะคะเตรียมช้อนรับความสุขไว้ให้ได้เต็มที่เลยนะคะในเรื่องของการงานมีโอกาสของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆได้หมดเลยราศีกรกฎถือว่าเลิศค่ะมีสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณมากมายเกี่ยวกองเลยในช่วงนี้เตรียมรับเลยนะคะโดยเฉพาะหลังมิถุนาไปแล้วรับรองค่ะคุณรวยแน่ๆนะคะถามว่าโชคลาภจะรวยไหมบอกเลยค่ะคำเดียวโป่งนะคะรับรองรวยค่ะนะคะรวยรวยเฮงๆเลยนะคะในราศีกรกฎนะคะอาจารย์ให้เลขสำหรับคุณราศีกรกฎเลยคือ2-3นะคะกรกฎกำลังเฮงค่ะนะคะก็รับทรัพย์ไปเลยนะคะส่วนคนราศีสิงห์นะคะได้ไพ่9ดาบค่ะไอ้9ถ้วยค่ะพูดผิดนะคะได้ไพ่9ถ้วยก็บอกว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็โอเคค่ะความรักกำลังเบ่งบานดีมีความสุขดีนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของนิสัยก็เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเกื้อกูลช่วยเหลือชาวบ้านเขานะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของนิสัยใจคอก็ถือว่าเป็นคนมีน้ำใจนะคะและรวมไปถึงในเรื่องของการงานการงานดีไหมก็บอกว่าเลิศค่ะนะคะกำลังจับปลาหลายมือหรือทำงานหลายๆด้านได้ไหมก็ถือว่าดีนะคะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยกับงานการที่เข้ามาใหม่ๆแยะๆมากมายแก่กองในเรื่องของความรักล่ะโอ้ก็น่าอิจฉาพอสมควรนะคะมีให้เลือกเยอะค่ะไม่รู้ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกใครก็ได้เหมือนกันนะคะหรือได้รับความเมตตาจากสังคมรอบข้างของคุณเองได้ไหมได้ค่ะจัดไปนะคะสำหรับคนราศีสิงห์เนาะคนราศีสิงห์ถามว่าจะมีโชคลาภไหมสำหรับ9ถ้วยบอกว่าจัดไปค่ะคุณมีโชคลาภแน่นอนโดยเฉพาะเลข73ค่ะรวยรวยเฮงเฮงแน่นอนนะคะสำหรับราศีกันนะคะได้ไพ่10ถ้วย10ถ้วยก็เลิศค่ะ10ถ้วยถือว่าดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของความอบอุ่นเขาบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มอบความรักความอบอุ่นให้กับคนสังคมรอบข้างอยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวช่วงนี้กำลังเบ่งบานในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะเรื่องของการเงินเขาบอกว่าอาจจะเป็นลักษณะการเงินที่ใช้ในกงสีได้ไหมก็ได้เช่นกันหรือความรักก็จะเป็นความรักที่มาจากความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่รักครอบครัวรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องถือว่าเลิศไหมเลิศนะคะประมาณนี้ส่วนเรื่องของโชคลาภล่ะในราศีกันจะมีโชคลาภไหมก็ต้องบอกว่ามีแน่นอนค่ะสำหรับราศีกันนะคะรวยแน่นอนเพราะว่าเป็นไพ่ตกในเรื่องของความสุขล้นหลามนะคะเลขของคุณคือ90ค่ะขอให้ได้รับความสุขจากเลขนำโชคของอาจารย์ต่ายด้วยนะคะราศีตุลค่ะได้ไพ่เดอะมูนไพ่เดอะมูนเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลนะคะโดยเฉพาะอยู่ในภพของปัตตานิดวงเมืองนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เครียดเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวความรักไม่เคยลงตัวดีหันหลังคุยกันไม่กี่คำก็ทะเลาะกันก็จะเย็นๆอย่าคิดเยอะนะคะค่อยทีค่อยอาศัยแล้วก็ปรับจูนความรู้สึกเข้าหากันดีๆนะคะมันทำบุญให้มากขึ้นนะคะเช่นปล่อยนกปล่อยปลาได้ไหมก็ได้เช่นกันมันทำบุญให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะสิ่งของอะไรก็ตามที่เป็นคู่เช่นรองเท้าคู่อะไรอะรองเท้าคู่เจกันคู่เทียนคู่นะคะก็ใกล้ขยับเข้ามาในเรื่องของเข้าพรรษาแล้วก็ดูในเรื่องของการถวายเทียนคู่ไปก็จะได้มีความรักหรือความสุขที่แน่นอนนะคะประมาณนั้นเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็เครียดค่ะหาทางออกค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะคะหมั่นทำบุญมากๆสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะคะกุศลผลบุญจะนำพาให้คุณผ่านวิกฤตหรือปัญหาไปได้ด้วยดีในเรื่องของโชคลาภในราศีตุลโชคลาภจะมีไหมจัดไปเลยค่ะ6-5ขอให้คุณปลดหนี้ปลดสินแก้ไขปัญหาชีวิตคุณได้อย่างโดดเด่นนะคะประมาณนี้จะได้พ้นทุกข์พ้นโศกสักทีหนึ่งเนาะสำหรับราศีพฤศจิกนะคะราศีพฤศจิกได้ไพ่3ถ้วยนะคะถามว่าเจ้าชะตาเป็นคนยังไงเขาบอกว่าคนราศีพฤศจิกเนี่ยเป็นคนหลั่นล้ามีเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีมีความสุขดีนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการงานกำลังได้การเฉลิมฉลองได้รับความสุขจากการงานอย่างเลิศหรูอลังการงานสร้างเลยนะคะงานที่ประกวดแข่งขันหรืองานที่ต้องไปประมูลแข่งกับเขาก็จะประสบความสำเร็จได้รับการเฉลิมฉลองอย่างแน่นอนความรักล่ะคะก็เลือกให้ดีๆนะคะเพราะมันอาจจะมีความรักเข้ามาหลายคนคุณอาจจะต้องเลือกให้ดีๆแต่คุณประสบความสุขในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนนะคะหล่อเลือกได้สวยเลือกได้ค่ะนะคะจัดไปเลยค่ะสำหรับโชคลาภของคนราศีกันราศี
ราศีพฤศจิกโทษทีค่ะเลข42ค่ะ42จะนำโชคลาภให้กับคนราศีพฤศจิกหรือไม่นะคะดาวเสาร์ย้ายแล้วราศีพฤศจิกกำลังดีขึ้นค่ะดังนั้นคุณได้เฉลิมฉลองกับราศีพฤศจิกอย่างแน่นอนค่ะนะคะส่วนราศีธนูค่ะโอ้โหอันนี้ก็เลิศหรูอลังการงานสร้างมากๆนะคะได้ไพ่ของความว่า2ไม้เท้า2ไม้เท้าเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าชะตากำลังมองโลกการไกลมองหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในดวงชะตากำลังพบความสุขมากมายไก่กองเลยนะคะในเรื่องของการงานโอกาสของการติดต่อกับคนต่างชาติต่างศาสนาได้ไหมได้คุณทำงานเกี่ยวกับ import export ถือว่าเลิศหรูมากๆเลยมีความสุขดีนะคะในราศีธนูโดดเด่นในเรื่องของการงานมากๆคุณกำลังก้าวไปสู่อีกจุดหนึ่งของชีวิตแล้วถามว่าจะประสบความสำเร็จไหมแน่นอนค่ะคุณประสบความสำเร็จแน่นอนเงินมางานมาเงินมาแน่นอนค่ะรวยเฮงๆปังๆเลยค่ะสำหรับคนในราศีธนูอาจารย์ให้59ค่ะเอ๊ะอาจารย์95เพิ่งออกจะออก59หรือคะอ่ะลองดูค่ะแล้วดูซิว่า59จะมาไหมสำหรับคนราศีธนูนะคะขอให้รวยๆเฮงๆนะคะนะส่วนราศีมังกรได้ไพ่คิงถือเหรียญ นะคะคิงถือเหรียญก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะคะมีโอกาสของการมีโชคได้ไหมได้จำรวยนะคะโดยเฉพาะไพ่ใบสรุปของคุณเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าจะโดดเด่นเรื่องของการงานมากๆนะคะจะมีโอกาสของการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆได้ไหมได้ค่ะนะคะหรือได้รับงานที่ทำนี้จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะนะคะและเงินก็มางานก็มีโอ้โหจะรวยไปถึงไหนกันนี่นะคะในเรื่องของความรักอาจจะมุ่งเน้นไปทางเรื่องของเงินกับงานมากเกินไปอาจความรักอาจจะถดถอยลงมาดูแลรักษากันนะคะหมั่นดูแลใจกันถามสารทุกข์สุขดิบกันแต่ก็ไม่ถึงว่าเรียกว่าเลวร้ายเพียงแต่ว่าบ้างานมากไปหน่อยนะคะประมาณนั้นบ้าหาเงินหางานมากไปหน่อยนะคะคนราศีมังกรอาจารย์ให้75ค่ะขอให้คุณรวยเฮงๆไปกับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ค่ะต่อไปนะคะในราศีกุมค่ะได้ไพ่ The Fool นะคะ The Fool ดีไหมดีค่ะนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆหรือการที่จะทำอะไรใหม่ๆเป็นคนที่อาจจะทำงานเป็นจ๊อบๆถือว่าดีนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดปล่อยวางเป็นไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะคะเป็นคนรักอิสระดังนั้นคุณจะใช้คนราศีกุมในช่วงของเดือนมิถุนายนแนะนำว่าให้อย่ากดดันเขาเพราะคนราศีกุมไม่ชอบให้ใครกดดันค่ะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานถ้าทำงานที่ไม่อยู่กับที่ถือว่าเลิศค่ะคุณจะรวยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบรักอิสระดังนั้นอย่ากักขังเขาอย่าให้เขาอยู่ในจุดที่เขาอึดอัดนะคะรับรองเขาอยู่กับคุณได้นานๆแน่นอนนะคะแล้วก็ในราศีกุมนะคะยังมงบอกถึงเรื่องของการเงินที่มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่เก็บไม่อยู่นะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆเป็นคนหาเงินเก่งค่ะแต่เก็บไม่อยู่เท่านั้นเองนะคะในราศีกุมนะคะอาจารย์ให้หมายเลข58ค่ะดูซิว่า58รวยไหมคะเนาะประมาณนี้ส่วนในราศีมีนค่ะนะคะราศีมีนได้ให้1ไม่ถึงดาวนะคะก็ต้องบอกว่าคนในราศีมีนช่วงนี้กำลังมีโอกาสใหม่ๆได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมได้ค่ะกำลังมีความสุขดีไหมมีค่ะนะคะในเรื่องของการงานถือว่าเลิศนะคะกำลังเริ่มต้นงานใหม่ๆหรืองานที่ประมูลจะได้ไหมแน่นอนค่ะได้แน่นอนเลยนะคะแล้วก็เรื่องของความรักก็จะได้พบรักใหม่คนที่โสดจูบก็จะได้เจอรักใหม่อย่างแน่นอนนะคะประมาณนี้ถ้าถามถึงเรื่องของการเงินก็ถือว่าเลิศมีเงินใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีงานมีเงินเข้ามานะคะเป็นช่วงของจังหวะของคุณที่สวยสุขแล้วค่ะนะคะโดยเฉพาะกับโชคลาภหมายเลข60ค่ะดูซิว่า60นำโชคนำชัยให้กับคุณไหมนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ12ราศีไหนจะจับเงินล้านไปกับอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะก็สิ้นสุดไปแล้วนะคะก็ต้องดีใจกับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะทั้งเมืองนอกแล้วก็เมืองไทยนะคะที่ถูกหวยของอาจารย์ตายหมายเลข17นะคะแล้วก็เลข3ตัวล่างอีก2ชุดนะคะก็ต้องดีใจกับเขาไปด้วยเนาะนะคะลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยถูกแน่นอน 100% ค่ะนะคะรวยประล่ำประเลอกันไปเลยเนาะนะคะแต่คุณจะมีโชคมีลาภได้คุณก็ต้องบูชาหินของอาจารย์ตายเพื่อไปเสริมโชคลาภให้กับตัวเองโดยเฉพาะปีเสียนะคะเป็นตัวดึงดูดในเรื่องของพลังได้อย่างดีเลยในเรื่องของโชคลาภเงินทองเพราะปีเสียได้ขึ้นชื่อในเรื่องของโชคลาภแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะ
ปีชงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะและปีเสียเราได้ขึ้นชื่อในเรื่องของปากค่อนข้างจะปากใหญ่นะคะแล้วก็กินอาหารของปีเสียคือแก้วแหวนเงินทองก็จะดูดเงินดูดทองเข้ามานะคะเวลาใช้ก็ลูบจากหน้าอกเข้ามานะคะแล้วกูดมาขอให้รวยรวยขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆขอนู่นขอนี่ว่าไปแล้วก็โกยโกยใส่กระเป๋าใส่ตัวเองตัวเองจะได้รวยรวยนะคะแล้วก็ยังมีกำไรนะคะกำไรอันนี้เป็นหินยูนาไคนะคะหินยูนาไคชื่ออีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือหินถูกหวยได้รับฉายาว่าหินถูกหวยนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นหินไฮไลท์นะคะหินไฮไลท์คือหินดูดทรัพย์ทั้งมีโชคทั้งดูดเงินดูดทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือกิจการการค้าหรือเรื่องของโชคลาภคุณก็จะมีในเรื่องของความเฮงๆปังๆอย่างแน่นอนนะคะหรือจะเป็นสร้อยคอนะคะสร้อยคอของอาจารย์มีทั้งเส้นเล็กและก็เส้นใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็หรือจะเป็นจี้อันนี้เป็นจี้ช้างนะคะเป็นจี้ช้างเนาะนะคะตรงกลางตรงนี้จะเป็นหินยูนาไคนะคะส่วนอันนี้เขาเรียกว่ามังกรพันหลักนะคะชีวิตเราจะได้มีหลักมีฐานมีความมั่นคงกับชีวิตอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มังกรคาบแก้วคาบแก้วสารพัดนึกนะคะซึ่งมังกรพันหลักเนี่ยอาจารย์มีอยู่5ชิ้นเองนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะทำไมถึงมีน้อยของมีน้อยจริงๆค่ะรับมาได้แค่นี้เองนะคะนะแล้วก็นะคะหินของอาจารย์ผ่านพุทธาภิเษกมาเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านทางด้านเกี่ยวกับทางด้านการปลุกเสกเครื่องรางของขลังเลยโดยตรงดังนั้นของเงินของอาจารย์จึงวิธีการบูชานะคะก็ตามขั้นตอนที่อาจารย์แนบไปในเอกสารหากท่านบูชาไปแล้วไม่เข้าใจสงสัยกรุณาถามอาจารย์ต่ายโดยตรงนะคะไม่ต้องไปถามอาจารย์ท่านอื่นเพราะเขาไม่ได้เข้ามาร่วมพิธีปลุกเสกเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าต้องบูชาอย่างไรคุณบูชาของใครคุณถามคนนั้นไม่ต้องถามคนอื่นนะคะประมาณนี้นะแล้วของอาจารย์เป็นเครื่องรางของขลังเปรียบเหมือนแหวนแพะขอโทษค่ะแหวนพระค่ะนะคะเปรียบเหมือนแหวนพระที่คุณบูชาถามว่าคุณเอามือไปล้วงก้นล้างก้นได้ไหมนะคะเหมือนกันค่ะนะเพราะว่าของจันมาทางสายพุทธไม่ได้สายทางจีนหรือสายทางแขกดังนั้นทำความเข้าใจใหม่นะคะมีอะไรสงสัยถามอาจารย์โดยตายโดยตรงหินของอาจารย์ถามอาจารย์ตายหินของคนไหนถามคนนั้นเลยไม่ต้องไปถามข้ามช็อตกันเพราะเราผ่านพิธีปลุกเสกต่างกันเช่นนะคะคนไทยเวลาตายทำพิธีสวด5วัน7วันบังสกุลแล้วก็เผาเสร็จเอาไปลอยอังคารถูกไหมนะคะส่วนคนจีนต้องทำพิธีสวดจีนกงเป๊ะเสร็จปุ๊บเอาไปฝังเผาไม่ได้คนจีนห้ามเผาต้องเอาไปฝังก่อนสัก5ปีถึงขุดขึ้นมาเผานะคะเสร็จบางคนก็เอาไปลอยแต่ว่าสมัยใหม่ก็เอาไปลอยกันแต่บางถ้าเป็นคนจีนจริงๆเขาก็จะเอาเข้าเรียกว่าสุสานนะคะแล้วให้ลูกหลานมากราบไหว้ทุกปีประมาณอย่างนี้นะคะดังนั้นเห็นแล้วว่าพิธีต่างกันความหมายก็ต่างกันแต่หินชนิดเดียวกันไหมใช่ค่ะหินชนิดเดียวกันแต่ต่างกันที่คุณภาพขอโทษค่ะต่างกันที่พิธีการปลุกเสกนะคะของอาจารย์ปลุกเสกทางพุทธานุคมนะคะดังนั้นการปลูกเสกของอาจารย์จึงไม่เหมือนของคนอื่นเขาสงสัยถามอาจารย์ไต่เลยโดยตรงนะคะถามว่าเข้าห้องน้ำได้ไหมเข้าห้องน้ำได้ค่ะไม่ใช่เข้าไม่ได้นะคะแต่ห้ามล้วงก้นค่ะเพราะคุณทำของเสื่อมเหมือนคุณมีพระเนี่ยค่ะแล้วคุณเอากระโปรงเอาผ้าถุงไปครอบพระเสื่อมไหมคะเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์พูดให้เห็นภาพนะคะไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบพูดให้เห็นภาพเช่นนั้นค่ะแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังนะคะคุณก็เอาเป็นสร้อยคอจะดีกว่านะคะเพราะสร้อยคอมันปลอดภัยไปไหนมาไหนมันก็คล่องตัวนะคะประมาณนี้อาจารย์แต่ห้องน้ำอาจารย์ก็เอาถอดใส่กระเป๋านะคะแล้วห้องน้ำเสร็จแล้วก็มาใส่กลับแค่นี้ค่ะนกใครจะเข้าห้องน้ำวันหนึ่ง10-20รอบท้องเสียหรือเปล่าคะนะประมาณนี้ของอาจารย์ต้องถามอาจารย์ค่ะอย่าไปถามคนอื่นนะคะมีอีกถามค่ะหนูเกิดวันเสาร์บูชาได้ไหมคะเพราะว่าสีเขียวเป็นกาลีอาจารย์ไม่ได้เดินพลังงานจากวัตถุของหินอย่างเดียวอาจารย์ไม่ได้เดินพลังงานจากสีของวัตถุนะคะอาจารย์เดินพลังงานจากวัตถุคือหินที่มีพลังงานของมันในตัวของมันที่มีอายุถึง1,000ปีและผ่านพิธีปลุกเสกด้วยทางพุทธาภิเษกนะคะทางด้านสายพุทธดังนั้น
ให้มองนึกว่าคุณกำลังมีพระอยู่ในตัวคุณเนี่ยคุณจะบูชายังไงเอาประมาณนั้นเลยเอาแบบเห็นภาพแต่ไม่ใช่เปรียบว่านี่คือพระนะคะไม่ใช่ค่ะเป็นเครื่องรางของขลังชนิดนึงช่วยแก้ไขในเรื่องของคุณสายมนต์ดำได้ไม่ได้ในเรื่องของโชคลาภเสี่ยงโชคได้ไม่ได้นะคะประมาณนี้ค่ะนะแล้วก็ถ้าท่านใดไม่เชื่อในเรื่องของอนุภาพจะมาลองวิชาอาคมกับอาจารย์ไต่ก็ได้นะคะไม่ขัดขวางค่ะนะประมาณนี้ลองดูนะคะแล้วก็ถ้าหากท่านสนใจอยากเรียนติดต่ออาจารย์ไต่โดยตรงที่หมายเลข0909282626เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ ID LINE นะคะหรือจะติดต่อเรียนก็เชิญเลยได้เลยโดยตรงนะคะแล้วก็นะคะจะจบการแล้วนะคะอาจารย์อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ตายด้วยนะคะหลังจากกดติดตามแล้วระฆังจะขึ้นกดระฆังซ้ำอีกทีนึงเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสจากการชงของอาจารย์ตายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ